อ่ะโชว์ของหน่อยพี่วันนี้เดี๋ยวผมพามาดูนะครับไฮลักแชมป์ครับคันนี้เป็นสเต็ปติดตั้งเคนยูนิค3ปลอกแล้วก็เป็นกระบะพื้นเรียบพี่ไม่ดับเครื่องเหรอไม่ดับแล้วเดี๋ยวเรากดพีดีโอเลยอ๋อเดี๋ยวโชว์เคนแล้วนะคือโดยรวมเริ่มจากด้านหน้าเนาะเราก็มีการใส่คิ้วขอบล้อเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีตัวด้านข้างประตูนะครับที่เราติดเพิ่มเติมเข้าไปผมไปอ่านมาเขาเรียกว่าสกู๊ปมั้งมันจะคล้ายๆสกู๊ปฝากระโปรงใช่ใช่นี่สกู๊ปประตูแต่นี่อยู่ข้างประตูครับนะครับแล้วก็มีบันไดเสริมข้างนี่ตรงรุ่นเลยใช่ไหมใช่ตรงรุ่นเลยเป็นของไฮลักแชมป์เลยนะครับแล้วก็ล้อแม็กเลนโซ่ก็เลนโซ่เหมือนเดิมครับดีวันเอฟพีบิ๊กเบรกนะครับล้อหลังก็จะแอนเอ็กแอลซี 1.8 ตันนะครับ 1.8 อะไรคือ 1.8 ตันนะพี่ก็คือต่อข้างแล้วน้ำหนักน้ำหนักใช่ตัวนี้เป็นสเต็ปช่วงล่าง3ตันครับครับเขาก็คือล้อแบบนี้ก็จะมีอะไรอะไรมีอธิบายด้วยว่าเราน้ำหนักกี่ตันใช่ใช่ก็คือตัวนี้เป็นแม็กเท่าเดิมก็สเต็ปการเสริมแหนบเนี่ยของเราก็จะไม่เหมือนรถดั้มทั่วไปครับสำหรับเคนก็คืออย่างเคนอ่ะมันจะรับน้ำหนักฝั่งซ้ายเยอะครับเราก็จะเสริมฝั่งซ้ายเนี่ยเยอะขึ้นมาอีกหน่อยโอ้โอเคข้อมูลใหม่คันนี้ก็จะเป็นสีบอนครับ 1L0 ตัวใหม่อันนี้มีดั้มไหมไม่มีใช่ไหมคันนี้เป็นพื้นเรียบครับพื้นเรียบใช่สำหรับไฮลักแชมป์เนี่ยความยาวของกระบะจะอยู่ที่2.30 เมตรก็คือยาวกว่าลิโว่ยาวกว่าลิโว่นะครับก็จะมีกล่องเครื่องมือนะครับตัวเคนกล่องเครื่องมือจะไปอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะอยู่ฝั่งข้างหน้าขวาตัวนี้ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวจะส่งมอบลูกค้าครับนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในไหมได้คันนี้ก็ติดจอเรียบร้อยนะครับตัวนี้แชมป์จะติดจอหลายๆคันหน่อยใช่เราติดจอเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูการใช้งานเคนไหมได้ใช้เวลาเลยใช่ไหมใช่ตัวนี้ก็กดปุ่ม PTO เหรอพี่ใช่เราปุ่ม PTO นั่นเป็นมีปั๊มเหมือนปั่นหน้าเครื่องใช่กันปั๊มปั่นหน้าเครื่องโอเคพี่กด PTO เลยกดเลยก็ได้พี่โอเคเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูมีไฟนะครับมีไซเรนด้วยใช่ไซเรนอยู่ด้านบนว่าอันนี้เรามีทุกคันใช่ไหมทุกคันสำหรับการติดเคนเนี่ยเราจะมีตัวนี้ทุกคันอ๋อก็ให้รู้ว่าเคนพร้อมทำงานแล้วครับนะครับก็ขั้นแรกก็เอาสลิงลงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะสลิงลงใช่แป๊บนึงหนักหน่อยโอเคสลิงลงไปโทษทีสลิงลงครับยกขึ้นเราต้องสังเกตนะอย่าให้มันตึงอย่าสลิงขาดยกขึ้นแล้วก็ปล่อยสลิงลงครับอันนี้เป็นเคนที่อธิบายหน่อยเคนอะไรเคนกี่ตันก็คือตัวนี้จะเป็นเคนยูนิค3ปลอกเนาะครับรับน้ำหนัก1ตันน้ำหนัก1ตันสำหรับรถเล็กรถกระบะเราเนี่ยจะใช้ตัว1ตันนะครับอันนี้ก็ขึ้นลงปกติไอ้เนี่ยพี่ไม่เอาขาลงอ่ะเอาขาลงมั้ยเอาขาลงให้ดูเดี๋ยวยืดให้ดูป่ะพี่ยืดสุดเลยใช่มั้ยเนี่ยได้เดี๋ยวยืดให้สุดครับแช่ยาวๆเวลายืดเนี่ยเราต้องเอาสลิงลงด้วยนะอะไรนะเวลาเรายืดอ่ะต้องเอาสลิงลงด้วยอ๋อไม่งั้นมันจะไปขัดกันข้างบนใช่มั้ยใช่จริงๆขั้นตอนการใช้งานนะเนาะครับเราต้องเอาขาลงก่อนแหละหลักๆยืดฝั่งโน้นนี่อะไรยืดขาเป็นยังไงพี่ฝั่งโน้นยืดฝั่งนี้ขานี่ไหมโอเคเรายืดขาแล้วก็ดูระดับนะครับการใช้งานให้หน้ารถมันไม่เอียง
มีระดับน้ำให้ดูไหมใช่มีครับมีระดับน้ำจะอยู่ฝั่งโน้นโอเคครับยืดยืดจะไม่สุดใช่ไหมยังยังพี่เจ้าสุดไหมเนี่ยเราสุดไหมลองดูโอ้เนี่ยสุดละสุดแล้วใช่ไหมใช่โอเคเฮ้ยได้อีกโดนสายไฟเข้าไหมเนาะไม่ต้องพันแล้วโดนสายไฟด้วยพี่นี่คือเวียงเอาลงหน่อยดีกว่ามั้งสายไฟสายอะไรวะเฮ้ยลงพี่ลองสายไฟโอ้ได้อยู่ใช่ไหมโอเคผมไปสวิงมันจะเบี่ยงได้มันจะเบี่ยงได้45องศาโอเคก็คือการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เหมาะกับพวกร้านวัสดุก่อสร้างเนาะโดนใจเลยว่าวัสดุก่อสร้างเนี่ยไปเข็นเสาเข็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยกได้เลยก็คือยก1ตันใช่ครับบรรทุก3ตันบรรทุก3ตันแล้วก็แต่งซิ่งให้ด้วยคันนี้ก็แต่งสวยเลยลงตัวก็แม็กซิ่งไม่มีอุปสรรคเลยใช่ครับเสียดายไม่มีเวลาไม่งั้นจะลองขับให้ดูด้วยค่ำแล้วก็จะสีสวยถือว่าเป็นอีก1ทางเลือกถือลงตัวเลยนะแชมป์เนี่ยพอเราใส่แล้วดูสวยเลยสำหรับผู้ประกอบการที่อยากได้รถที่สะดวกสบายใช่พูดราคาหน่อยไหมพี่คนน่าจะอยากรู้ราคาครับนี่ราคาตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 400,000 กว่าบาทเนาะ 400,000 กว่าบาทคือมีอะไรบ้างก็คือตัวเคนตัวกระบะพร้อมช่วงล่างเคนกระบะพร้อมช่วงล่าง 400,000 กว่าบาทสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เลยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสเปคแบบไหนมีหลายราคาครับนะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้ครับมี 400,000 กว่า 500,000 กว่ามีหมดก็คืออันนี้ไม่มีดั๊มเนาะอันนี้ไม่มีดั๊มถ้ามีดั๊มก็เพิ่มไปอีกใช่ครับเพิ่มอีกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแหละสำหรับลูกค้าสำหรับลูกค้าแชมป์เดี๋ยวผมวนไปข้างหน้าก่อนเดี๋ยวจะได้ฝากช่องทางอันนี้นี่พี่เดี๋ยวลืมเหล็กรางรถไฟอะไรพวกนี้เรายังไม่เคยพูดเลยก็คือตัวนี้จะมีเหล็กรางรถไฟที่ไม่มีกุญแจอ่ะขายออกได้ไหมเนาะมันจะลากออกมาได้ใช่ไหมใช่มันจะลากออกมาได้มันมีไม่ทำอะไรดีก็ไว้ลองฝาท้ายเดี๋ยวลองบุนให้ดูได้ไหมเพราะมันปกติมันต้องใช้ประแจขันใช่อาจจะเดี๋ยวได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองลากดึงให้ดูอันนึงโอเคมาการใช้งานเนาะครับมัมแต่จริงต้องดึงมา2ฝั่งนะผมจะได้เห็นด้วยเพราะผมก็ไม่ค่อยเห็นการใช้โอเคเนี่ยครับวางลูกค้าก็สามารถวางพาดของได้ยาวยาวก็คือไม่ให้พูดง่ายคือลดแรงกดของกระบะด้วยใช่ครับก็คือมีพื้นที่เยอะขึ้นในการวางของครับกระบะก็ไม่หย่อนครับบางทีโดนหนักใช่ไหมใช่เออเว้ยไอ้เพิ่มเงินไหมตัวนี้ไม่เพิ่มครับไม่เพิ่มสำหรับตัวรถเคนเนาะเราจะมีให้อยู่แล้วแต่ถ้าอื่นพวกพื้นเรียบก็ต้องเพิ่มพื้นเรียบก็เหมือนกันพื้นเรียบเราจะมีเหล็กหลังรถไฟให้ทุกคันอ๋อโอเคแต่ถ้าเป็นดั้มเนี่ยต้องเพิ่มเติมครับแต่สำหรับเคนติดดั้มเรามีให้อ๋อโอเคเพราะไม่เคยเห็นในรถดั้มไงใช่ความสะดวกสบายไงการใช้งานบางทีลูกค้าเนาะเอาเสายาวๆเนี่ยวางเนี่ยครับบางทีมันไม่พอต้องพาดครับพาดออกมาข้างนอกโอ้โหขนได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยนี่หลังคาขนสังกะสีหลังคาไม่ได้ชีสยังได้เลยใช่ก็คือตัวเนี้ยถอดออกได้ถ้าไม่ใช้ตัวโลบาเนี่ยน่าละเป็นน็อกดาวใช่ถอดออกได้หมดเออจริงเว้ยโอเคมาเก็บก่อนง่ายๆเลยใช้งานสะดวกสบายมันน่าจะเป็นสลักล็อกเนาะพี่เนาะใช่ตรงนี้มันจะเป็นสลักน็อตมันน่าจะขันยากแล้วแบบนั้นโอเคเรียบร้อยฝากช่องทางเลยพี่ก็ฝากช่องทางการติดต่อก็ LINE @noise@rsdump ครับถ้ามีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลดูก่อนได้นะครับหรือเบอร์โทร0805487777สุรเชษฐ์ครับโอเคครับพี่ในราคา4,500ประมาณครับ4,500เคนช่วงเซตช่วงล่างครับโอเคครับรอบหน้าก็ขั้นต่อไปคันนี้ผมว่าจะยอดวิวเยอะเพราะมันไม่ค่อยเห็นแล้วตัวแชมป์ตัวนี้แชมป์แต่งแบบนี้โอเค